ขอเปิดบ้านขู่นิวคาสเซิลหน่อยนะครับโอ้โหทนไม่ไหวแล้วสุดท้ายประธานเอ็มบัปเป้ตอนนี้ครับขู่เลยบอกว่าเปเชจะเปิดบ้านระบายใส่นิวคาสเซิลนะครับในเกมต่อไปของยูฟ่าซูเปอร์ลีกนะครับล่าสุดประธานเอ็มบัปเป้ครับหัวหอกของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเตือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะต้องเจอปฏิกิริยาตอบโต้จากทีมของพวกเขาหลังแพ้เอซีมิลานเมื่อคืนนี้1-2สำหรับเปเชนะครับเปเช่บุกไปแพ้ที่ซานซิโร่โดยมิลานซิคลีเนียพาทีมขึ้นนำก่อนแล้วก็ราฟาเอลเลอแล้วก็โอลิเวียชิรูมายิงประตูให้เจ้าถิ่นแซงคว้า3แต้มเจอบอกว่าเกมต่อไปครับแชมป์ลีกเอิงอย่างเปเช่จะเปิดบ้านรอรับการมาเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก่อนดวลกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อชี้ชะตาการผ่านเข้ารอบต่อไปเอ็มบัปเป้ก็ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่านี่คือความพ่ายแพ้มันเจ็บปวดแต่เราต้องมองไปข้างหน้าเรายังกุมชะตาของตัวเองเอาไว้ในมือและเราจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อเอาชนะเกมในบ้านและทำให้ตัวเองได้หายใจแห่งคนในกลุ่มนี้ต่อไปแฟนๆเราผมอยากขอบคุณแฟนๆที่ตามมาเชียร์ในสนามนั้นเราไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำแต่พวกเขาทำพวกเขากระตุ้นเราจะตอบสนองให้ดีในเกมกับนิวคาสเซิล2เกมสุดท้ายนะเราจะเล่นเกมแรกในบ้านของตัวเองเรามีความมั่นใจมากยามเล่นในบ้านดังนั้นเกมแรกในบ้านเราต้องออกไปลุยและเอาชนะจากนั้นเราก็จะมีความคืบหน้าในการเยือนเกมสุดท้ายนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ประธานเอ็มบัปเป้ได้ออกมาลั่นวาจาว่าจะตอบสนองนิวคาสเซิลในบ้านแบบสาสมเลยมาเล่นในถิ่นปาร์คดีแพร้งเอาตัวออกไปไม่ได้แน่ๆสำหรับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับโอ้โหขู่แล้วครับจะระบายใส่สาลิกาดงซะแล้วสำหรับประธานเอ็มบัปเป้ครับอยู่ไม่ไหวนะครับเมื่อคืนโดนเอซิมิลานชวกไป1-2ซะแล้วสำหรับเปเช่สถานการณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับหายใจรถต้นคออยู่ด้วยโอ้โหนั่นแหละต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงสำหรับสถานการณ์ของปารีสแซงต์แชร์แมงในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม